มาดูเรื่องของแกวจรส่งออกรถยนต์ของบ้านเรากันหน่อยนะครับข้อมูลล่าสุดจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกมายังคงส่งออกเติบโตได้อย่างน่าสนใจกว่าร้อยละสินะครับเหตุผลหลักๆก,ก็เป็นเพราะว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศที่เป็นคู่ค้ากับเราเขายังสามารถเติบโตได้ดีส่วนรถอีวีก็ยังเติบโตนะครับหเดือนแรกยอดจดทะเบียนพุ่งไป33,000กว่าคันแล้วครับ คุณสุรพงศ์ภยัยศิษฐพัฒนาพงศ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแจ้งนะครับว่ายอดการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือนพฤษภาคม2566อยู่ที่86,358คันขยายตัวร้อยละ12.25ครับส่วนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่54,969ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ18.91 เพราะว่ายอดขายในประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่ยังเติบโตได้ดีอย่างญี่ปุ่นโตร้อยละ25อินโดนีเซียโตร้อยละ65และมาเลเซียโตร้อยละ21แล้วทำให้5เดือนแรกของปีนี้ครับยอดส่งออกรถจนสำเร็จรูปอยู่ที่43,990 9 9, 9คันครับเพิ่มขึ้นมาร้อยละ17.09และคิดเป็นมูลค่าการส่งออก273,255ล้านบาทในแง่มูลค่าเติบโตร้อยละ22ครับ ส่วนยอดการผลิตรวมของเดือนพฤษภาคมอยู่ที่1 5 5่งคันเพิ่มขึ้นร้อยละ16.4เป็นการผลิตเพื่อส่งออกเกือบ89,000คันนะครับผลิตขายในประเทศ6823คันทำให้จำนวนรถที่ผลิตได้ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่775,955คันเพิ่มขึ้นร้อยละ6.72ครับส่วนยอดขายรถยนต์เดือนพฤษภาคมในประเทศนะครับ อยู่ที่65,088คันเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยร้อยละ0.55ถ้าดูเฉพาะรถยนต์นั่งเติบโตร้อยละย9 4เพราะว่าปีก่อนฐานต่ำนะครับเพราะว่าปัญหาขาดชิ้นส่วนชิปจากสงครามยูเครนเรื่องการล็อกดาวจากจีนแต่รถกระบะยังลดลงร้อยละ23.3เพราะว่าสถาบันการเงินเข้มงวดกับการอนุมัติสินเชื่อครับทำให้5เดือนแรกปีนี้ยอดขายรถยนต์รวมอยู่ที่3 4 1 6 9 1คันลดลงร้อยละ4.91 สำหรับเป้าหมายการผลิตรถยนต์ปีนี้ยังคงเดิมอยู่ที่1 9 5 0 0ล้านคันครับเป็นยอดส่งออก1 5 0 0 0ล้านคันเพราะว่าคู่ค้าย,ยังเติบโตดีทีเดียวส่วนยอดขายในประเทศคือ90,00 0คันหวังว่าเศรเษฐกิจครึ่งปีหลังจะดีขึ้นครับส่วนการที่สถาบันการเงินของเมียนมาถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกรถยนต์เพราะว่าเมียนมาห้ามนําเข้ารถยนต์มาตั้งแต่กลางปี65้าแล้ว ส่วนการส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานย,ยนต์ที่ลดลงเป็นจังหวะด,ดีครับที่ยอดขายรถจักรยานย,ยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเรื่องของการจดทะเบีย,ย,ยนยานยนต์ไฟฟ้าพฤษภาคมนะครับจำนวน7,132คันเพิ่มขึ้นมาถึง3เท่าครึ่งจากปีก่อนทําให้5เดือนแรกของปีนี้รถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนใหม่สะสมอยู่ที่33,365คันเพิ่มขึ้นมา4.8เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อนครับ นักลงทุนหวังว่ารัฐบาลใหม่จะมีมาตรการใหม่ออกมาเพิ่มเติมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและก็กระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการที N ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ T ี16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ